หล่อล่ำตำใจสาวๆค่อนประเทศเลยนะคะสำหรับหนุ่มหล่อล่ำสนยุคส่งไพศาลซึ่งไม่ว่าจะแสดงละครเรื่องไหนสาวๆก็เทใจให้ทั้งประเทศสนยุคส่งไพศาล นะคะเกิดเมื่อวันที่12พฤศจิกายนปี2531ชื่อเล่นของเขาคือสนเป็นนักแสดงชาวไทยและเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการแสดงมิวสิกวิดีโอเพลงผู้ชายใจเย็นของโฟมดนะคะและเขามีชื่อเสียงจากละครเรื่องแรกคือแก้วล้อมเพชรในบทของชีวินปัจจุบันเขาเป็นนักแสดงในสังกัดค่าย Exact และในส่วนของการศึกษาเขาจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาปัจจุบันสำเร็จหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมนาโนนะคะหลักสูตรนานาชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะผลงานในวงการบันเทิงก็ไล่มาตั้งแต่ปี2551นะคะด้วยละครเรื่องแก้วล้อมเพชรซึ่งเป็นละครเรื่องแรกของเขาต่อมาในปี2552แสดงละครเรื่องอยากหยุดตะวันไว้ที่ปลายฟ้าปีต่อมามาลายสามชายเรือนแพลิขิตท้าชะตาชีวิตนะคะกับละครเรื่องสาวน้อยด้วยในขณะที่เขาก็เป็นพรีเซนเตอร์นะคะโฆษณาต่างๆแล้วก็แสดงมิวสิกวิดีโอไปด้วยหนุ่มคนนี้นะคะไม่ได้มีดีแค่การแสดงและการเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาเท่านั้นเขายังได้รับรางวัลการันตีความสามารถหลากหลายรางวัล นะคะไม่ว่าจะเป็นรางวัลขวัญใจชาวแคสนะคะจากแคสอวอร์ดในปี2515รางวัลดารานำชายดีเด่นจากโทรทัศน์ทองคำครั้งที่32นะคะรางวัลหนุ่มปังแห่งปีจากแคสอวอร์ดในปี2018แล้วก็รางวัลผู้มีความโดดเด่นด้านการแสดงในละครที่มีเนื้อหาประชาสัมพันธ์ประเทศญี่ปุ่นฝ่ายชายด้วยค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆจากวิกิพีเดียด้วยนะคะ